สวัสดีครับผมเป็นชินโดครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงเซ็กซี่ของวงพาราด็อกนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันครับเพลงนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเท่ด้วยอ่ะนะเพลงนี้ดีนะครับจบคอร์ดดีอย่างนี้นิ้วชี้นะครับอยู่ที่สาย3ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สาย2ช่องที่3นิ้วกลางที่สาย1ช่องที่2นะครับเป็นคอร์ดดีเล่นแค่4สายนะครับ4 3 2 1แล้วก็เล่นช้าๆอย่างนี้ครับตอนแรกดีด2ที่ก่อนแล้วก็ยกนิ้วกลางออกนะครับแล้วก็กดช่องเดิมเลยช่อง2แล้วคราวนี้เอานิ้วก้อยมากดที่ช่อง3นะครับสาย1แล้วก็ยกนิ้วก้อยออกนะครับแล้วก็ยกนิ้วกลางออกแล้วก็กดนิ้วกลางไปดี2ทีช้าๆนะครับก็จะเป็นถ้าเล่นเป็นโน้ตเปล่าๆสาย1มันจะต่างกันที่สาย1นะครับสาย1จะเป็นจะเป็นคราวนี้พอรวมเป็นคอร์ดมันก็จะเป็นนี้ต่อมาเป็นคอร์ด E minor นะครับก็คือสาย4สาย5กับสาย4นะครับสาย5นิ้วกลางนะครับที่ช่องที่2แล้วก็สาย4นะครับช่องที่2นะครับนิ้วนางตอนนี้วิธีการดีดก็แล้วแต่คนเลยนะครับผมจะเล่นเป็นลงขึ้นขึ้นลงนะครับลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็คอร์ด G ลงขึ้นขึ้นลงคอร์ด G นิ้วกลางอยู่ที่สาย6ช่องที่3นิ้วนางนิ้วชี้อยู่ที่สาย5ช่องที่2นิ้วนางก็สาย2ช่องที่3นิ้วก้อยสาย1ช่องที่3นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผสมการเกาไปด้วยนะครับแล้วแต่ถนัดของผมถ้าเกาก็คือเล่นเป็นโน้ตเบสก่อนแล้วก็3 1 2นะครับอย่างคอร์ด E โน้ตเบสก็เป็นสาย6แล้วก็มาคอร์ด G โน้ตเบสสาย6ส่วนตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครดีดถนัดยังไงนะครับแต่อันแรกจะดีดเป็น2ทีก่อนนะครับลง2ทีอันนี้ดีดขึ้นลงขึ้นลงดีดไงก็ได้นะครับให้จังหวะถูกนะครับโอเคประมาณนี้แล้วครับประมาณนี้แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้